สวัสดีค่ะนะครับวันนี้ก็ตอนที่3แล้วเนาะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับพี่น้องฝาแฝดนะคะเทสลาก็ดาวินดาวินนะคะเนี่ยคุณจริงๆคุณแม่ของเราเนี่ยเขาตั้งชื่อเพราะว่าคุณแม่เราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทีนี้วันนี้เราแต่งตัวเป็นอะไรครับวันนี้เราแต่งตัวสวยมากก็ใส่ชุดอันนี้เรียกลายงูเหลือมไหมไม่ใช่งูเหลือมเนาะคือเสือนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่งตัวเป็นเสือขนาดนี้วันนี้เราจะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสือเกี่ยวกับเสือนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่เสือเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ความสนใจเกี่ยวกับตระกูลเสือเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาโฟกัสก็คือเรื่องเสือในประเทศไทยนั่นเองนะครับเสือนะคะจัดเป็นสัตว์มีรูปร่างขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ในออเดอร์นะคะคันวอล่านั่นเองก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อจริงๆแล้วตระกูลเสือเนี่ยดุร้ายจริงๆแล้วก็เป็นสัตว์กินเนื้อน่าจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดุร้ายนะเพราะว่ามันกินเนื้อใช่ล่าเนื้อนั่นเองแล้วมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะคุณพี่เทสลานั่นก็คือหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเสือขนาดใหญ่นั่นเองครับสองก็คือเป็นกลุ่มของเสือขนาดเล็กก็คือกลุ่มของแมวนะครับซึ่งในนี้ก็จะรวมไปถึงแมวที่เราเลี้ยงตามบ้านด้วยคือแมวกับเสือเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าสปีชีส์ล่ะสปีชีส์ต่างกันสปีชีส์ต่างกันเนาะนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเสือดีกว่านะถ้าเราพูดถึงเสือขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลักๆนะคะก็คือจะมีกลุ่มของเสือลายเมฆเสือลายเมฆซึ่งเป็นเสือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สองก็คือกลุ่มของเสือดำกับเสือดาวทุกคนดูรูปนะคะจะมีเสือเมฆเสือดำเสือดาวนะคะและก็เสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่อย่างเราสองคนก็เรียกว่าเสืออะไรเสือดาวเสือดาวออนไลน์ก็คือลายเสือดาวใช่แล้วคุณพี่เทสลาทราบไหมคะว่าเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเสืออะไรอุ้ยเสือโคร่งแม่ต้องหรือว่าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเสือลายพาดกรอนเสือลายพาดกรอนมันจะมีลายริ้วสีดำเนี่ยพาดผ่านตรงลำตัวคุณทราบไหมคะว่ามันเอาไว้ทำอะไรไอ้ลายของมันเหรอซ่อนตัวไหมใช่เอาไว้ฝังตัวนะคะเพราะมันจะอยู่ในป่าเก่งกันนะจริงครับเก่งมากค่ะนะเอาไว้ซ่อนตัวแต่อันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือคนมักสับสนคิดว่าเสือดำกับเสือดาวเป็นคนละประเภทกันอ๋อจริงๆมันฉันก็ยังเข้าใจไปแบบนั้นใช่แต่ที่จริงแล้วมันคือเสือชนิดเดียวกันอ๋อเสือดำกับเสือดาวเสือดาวเป็นเสือชนิดเดียวกันโดยเสือดำเนี่ยเป็นลักษณะด้อยทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเม็ดสีมันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเสือดำสามารถให้รูปเป็นเสือดาวและเสือดาวก็สามารถออกรูปเป็นเสือดำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันคือเสือชนิดเดียวกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ใหม่สำหรับคือข้อมูลวันนี้เราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสือนะคะแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลายด้านด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าน้องๆคนไหนหรือว่าแฟนเกร็ดคนไหนนะคะที่อยากจะให้เราสองคนนะคะมาทำคอนเทนต์หรือทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยคือสามารถที่จะบอกกับเราสองคนได้เลยคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ไว้ใต้ใจเลยเราจะมีแลบการทดลองอีกหลายๆแลบการทดลองนะคะที่จะทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็มานำเสนอนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสือเองนะคะเราจะพาเข้าไปฝากตรงดีนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะเราสองคนนะคะก็คือพี่เทสลาและน้องดาวินนะคะก็คือจะขอจบการสนทนาการนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อของเสือใน EP ที่3นะคะส่วน EP ที่4นั้นจะเป็นอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ